ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองนะครับคุณผู้ชมที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยนะฮะยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆก็จะเกิดจากเรื่องของควันไฟป่าแล้วก็การเผาไร่นานั่นเองนะครับในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยค่าฝุ่นละอองพ m 2.5ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาสัากพักแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา<ะ>แต่ปรากฏว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่บนถนนทุกวันอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรล้มป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปปอดระมาณ60-70 10%แล้วครับคุณผู้ชมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับมีการรับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จากบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเป็นหน้ากากป้องกันฝุ่นธรรมดาแบบคาร์บอน15,000ชิ้นแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบเ 95เนี่ยครับที่จะป้องกัน pm 2.5ได้800ชิ้นก็รวมเป็น15,800ชิ้นมูลค่า550,000บาทมอบให้กับตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองด้านพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าทุกวันนี้นะครับตำรวจจราจรต้องปฏิบัติหน้าที่ริมถนนตลอดเวลาเป็นพื้นที่เสี่ยงทำให้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและควันพิษจากรถยนต์จำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงจําเป็นต้องใช้หน้ากากาป้องกันอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาก็พบว่าจํานวนหน้ากากาเนี่ยมีไม่เพียงพอต่อจํานวนเจ้าหน้าที่ครับเนื่องจากว่าหน้ากากาป้องกันฝุ่นเนี่ยเป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้งทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับต้องเอามาหมุนเวียนใช้ต่อ คือจริงๆมันต้องทิ้งรายวันนะครับคุณผู้ชมแต่จำนวนไม่พอเจ้าหน้าที่ต้องกลายเป็นใช้4-5วันและถึงทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นมันก็จะลดลงที่ผ่านมาได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่จราจรล้มป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและโรคปอดประมาณ60-70%โดยสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยที่ไม่ได้ป้องกันนี่แหละนะครับ ส่วนคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่นะคะคือไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สีฟ้าแสดงถึงคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากค่ะคาดการณ์กันว่าวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจากมาตรการที่เข้มข้นและต่อเนื่องของหน่วยงานต่างๆที่ระดมกําลังกันไม่ว่าจะเป็นฉีดพ่นละอองน้านะคะเรื่องของการฉีดทําความสะอาดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ฝุ่นละอองลดลงได้ค่ะแต่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือภาคเหนือนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะดีขึ้นนะคือไม่มีพื้นที่ที่เป็นสีแดงก็คือ,อ,อมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นสีส้มนะฮะมีอยู่หลายแห่งนะครับอย่างเช่น ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คับ